เรียนท่านสื่อมวลชนครับขอบคุณท่านเลขาขอบคุณพรรคสมาชิกพรรคและท่านเลขาท่านภูมิธรรมท่านรองหัวหน้าพรรคทั้งสองท่านดังที่รวมท่านท่านโฆษกท่านดังที่ท่านรองแดงได้กล่าวผมขอระลึกถึงเรื่องที่มันเป็นมาสักนิดหนึ่งในเชิงนโยบายเพราะท่านสุธรรมนี่จะลบละเดี๋ยวก่อนเย็นเราเอานโยบายไปลบด้วยไปยังก็เอาแล้วนะไทยรักไทยแล้วก็พรรคที่ต่อมารวมทั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคพลังประชาชนและเพื่อไทยเนี่ยก็เหมือนกับสายน้ำที่ต่อเนื่องจากต้นน้ำเดียวกันอะในส่วนอื่นการเมืองผมคงไม่กล่าวถึงนะเพราะว่าท่านสุธรรมพูดไปเยอะละในส่วนของนโยบายเนี่ยเราได้สร้างนโยบายร่วมกันคร่าวๆถ้าท่านสื่อมวลชนซึ่งมีอายุอาจจะไม่มากนักท่านสุธรรมกับผมนี่น่าจะใกล้70อย่างใช่ไหมอย่าละเอียดอย่าละเอียดนักก็เป็นว่าเราได้มีเรื่องของกองทุนหมู่บ้านถ้าท่านยังจำได้ผมก็ไปเช็คสถานะก็ลำบากไปเยอะสมัยเราอยู่นี่ไม่มากนี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่มากนักไม่เกินคือดีกว่าสถาบันการเงินปัจจุบันนี้ถ้าท่านสื่อมวลชนไปเช็คก็จะอาจจะลำบากใจนิดนึงนะเพราะว่าได้ไม่ฟังก์ชันไม่ปฏิบัติการเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เห็นแล้วก็ตอนแรกก็ทำนาทำไร่อยู่บ้านนอกนั่นเลยต้องรีบกลับมาอันที่สองโอท็อปหรือ OTOP ซึ่งผมเป็นคนตั้งชื่อเองหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ภาษาไทยนะภาษาอังกฤษก็ตั้งเป็น OTOP แล้วก็เราก็เป็นการพัฒนาโดยพึ่งตนเองเป็นหลักจริงๆไม่ต้องการให้ชาวบ้านมีกำไรน่ามากมายแต่ชาวบ้านก็มีเงินออมเยอะแต่หลังจากรัฐประหาร2รอบนี่ก็น่าจะแย่อันนี้ก็ต้องกลับมาแก้แต่ว่าคำว่าโอท็อปไม่ใช่ขายหมายถึงผลิตภัณฑ์อย่างเดียวหมายถึงบริการและwellness และอื่นๆในยุคใหม่ในหลังโควิดยกตัวอย่างเช่นของTrue Blue หรือครามภาคครามและสูตรเชื่อมโยงกับญี่ปุ่นอะไรเหล่านี้เป็นต้นคือมีไอเดียพอมีนะ okay. แต่จะได้ทำไหม ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันที่สามเนี่ยก็คื อสมัยก่อนถ้าลูกถ้าพ่อป่วยลูกก็ต้องลำบากขายไร่ขายนาก็คือ30บาทรักษาทุกโรคตอนแรกก็โดนต่อว่าเยอะตอนหลังเนี่ยไปที่ไหนหัวใจก็ถอดออกมาเปลี่ยนเข้าไปหรือไปต่อหรืออะไรเนี่ยเจอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงแล้วในบ้านนอกในทั้งหลายเนี่ยก็มีบุญคุณต่อประชาชนมีบุญคุณต่อประชาชนได้สร้างนโยบายนี้ขึ้นมานอกจากนั้นก็มีพักชำระหนี้ตอนนั้นก็ชัดเจนนะแต่ที่เราพักเนี่ยมันพักอย่างมีหลักมีเกณฑ์นะเพราะทั้งท่านอดีตนายกรวมทั้งท่านสมาชิกพรรครวมทั้งบุคคลภายนอกประชาชนเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเอาพรรคแต่หนี้โดยไม่มีรายได้มันคงแย่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ที่สำคัญของอดีตท่านอดีตนายกก็คือขยายโอกาสนะวันก่อนก็พูดอยู่ผมก็นอนอยู่ได้ยินอ้อนี่คำเก่าๆนี่ป่านนี้ก็ยังไม่ได้ขยายเลยเพราะว่าโดนปฏิวัติไป2รอบนะลดโอกาสด้วยอันนี้ก็จะกลับมาเหมือนกันว่าจะทำยังไงเอาละไม่ต้องพูดมันมีอีกหลายอันอ่ะพูดไปก็เยอะมากจนแบบพรรณนาไปก็เหมือนกับว่าเราจะมารื้อฟื้นอะไรไปต่อว่ารัฐบาลซึ่งไม่ใช่ผมเองก็ได้เขียนรายงานหลายรอบแล้วลงที่องค์การเศรษฐกิจด้วยแบบจำลองนะซึ่งแต่ก่อนนี้ก็มีคนทำเยอะเดี๋ยวนี้คนทำเขาก็เป็นคนใหญ่คนโตกันหมดก็ไม่ทำแล้วผมยังทำอยู่เพราะผมเป็นอาจารย์แล้วก็คำนวณอย่างละเอียดที่ผมประมาณการเนี่ยโดยใช้ข้อมูลแบงก์ชาติเนี่ยชัดเจนตั้งแต่ก่อนจากโควิดอันแรกๆคือประมาณเดือนเมษาผมออกรายงานอันแรกมิถุนากรกฎาคมแต่ไม่ค่อยมีคนอ่านหรอกเพราะมันไม่ดังแต่ก็ข่าวสดลงบ้างนะที่นี่ลงบ้างคือมันถดถอยตั้งแต่ปี19ปลายปีแล้วมันก็เข้าปี20จริงๆมันต้องปี19แล้วมันก็ติดลบแล้วนะติดลบ2กว่าเพราะมา20นี่ผมพยากรณ์ไว้ว่ามันต้องติดลบ2ดิจิตขึ้นไปแต่ว่าก็เนื่องจากมีการกู้เงิน เกือบ2ล้านเนี่ยแล้วก็อัดฉีดเข้าไปประมาณล้านแล้วก็ปีนี้
ที่ผมอยู่แบบจำลองคือประมาณสัก 500,000 ก็ใกล้ๆเคียงกับที่รัฐบาลจะทำแต่ผมยังยืนยันว่าปีนี้ยังติดลบหรือคาบเส้นซึ่งเร็วๆนี้แบงค์อยุธยาก็บอกแล้วว่ามันอาจจะคาบประมาณติดลบนิดหน่อยใกล้ศูนย์ซึ่งทั้งหมดมันอยู่ที่การปรับตัวและอื่นๆดังนั้นเนี่ยผมเสนอแนวคิดชัดเจนว่าการบริหารโควิดเนี่ยมันจะต้องบริหารแบบไม่ใช่ที่ทำอยู่ยิ่งครั้งแรกนี่ผิดพลาดมากทำให้ธุรกิจเจ๊งกันหมดแล้วมันคืนยากพอรอบสองเนี่ยผมพูดชัดเจนวันนั้นไปออกของหมายอะไรนาโกย่าอารัมไนเนี่ยอารัมนีเนี่ยคือว่าแล้วมีเนชั่นไปออกโทรทัศน์ด้วยก็คือว่าจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องบริหารเศรษฐกิจภายใต้โควิดแบบมินิแม็กซ์แม็กซิมินหมายความว่าให้โรคหรือดามความเสียหายจากโรคนี่น้อยที่สุดคือเราตายประมาณ60เนี่ยคือดาเมจนะแต่เราติดอาจจะเยอะผมสังเกตตัวกราฟชัดเจนแล้วมันอันคอนโทรลแล้วตั้งแต่ประมาณผมบอกเปเปอร์ประมาณธันวาผมเห็นมันกราฟมันพุ่งแล้วคือมันมาแน่มันมาของมันธรรมชาติมันอันนี้ก็ไม่อยากไปว่านะเรื่องอะไรบ่อนเบิร์นอะไรมันไม่ใช่หรอกมันธรรมชาติของเชื้อมันทีนี้รัฐบาลนี่ก็ประเภทอาจจะตื่นเต้นเกินไปก็อาจจะเข้มงวดนิดนึงตามจริงมันสามารถจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าให้พรรคเพื่อไทยทำเนี่ยคงไม่มีวันนี้ดีกว่านี้เยอะแต่มันก็เป็นสมมติฐานเพราะเราไม่ได้ทำใช่ไหมเราเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยเชื่อว่าลำบากแล้วก็ถ้าหากว่าพรรคท่านรองแดงเนี่ยซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเราก็ท่านก็เสนอหลายอย่างอยากให้รัฐบาลได้รับฟังหรือไปอ่านเปเปอร์อื่นๆคือสุดท้ายก็ถ้าผมมีโอกาสได้ช่วยพรรคในการวางนโยบายวางรูปแบบของการจัดการเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจมหาภาคนะครับหมายถึงว่า SME การเงินต่างๆการเงินและโดยเฉพาะยิ่งการคลังซึ่งขณะนี้มาตรการทุกอย่างที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยดีแต่มันเป็นด้านกรรไกรขาเดียวคือการเงินแต่การเงินถ้าคุณไม่มีรายได้เข้ามามันจะมาได้ยังไงทีนี้ต้องการคลังอัดเข้าไปผมประมาณการว่าต้องอัดเข้าไปประมาณเกือบเป็นประมาณล้านแต่ไม่ใช่เอาไปแจกนะคนละครึ่งคนละ3ครึ่งไม่เอาอันนั้นคือเพิ่มที่ตัว4ใช่มั้ยมันต้องจัดการที่ตัวการลงทุนแต่การลงทุนไม่ใช่แบบที่รัฐบาลทำตอนนี้มันมีวิธีเยอะแยะซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยท่านเลขาท่านรองท่านต่างๆท่านก็จะออกข่าวผมคงอยู่ด้านหลังเป็นฝ่ายปฏิบัติการการคำนวณต่างๆให้ท่านก็ขอให้ท่านสื่อมวลชนและประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็ขอรอฟังข้อเสนอแนะของพรรคเพื่อไทยที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจนปัญญาอยู่เนี่ยก็น่าจะรับฟังนะครับและผมยืนยันว่านโยบายการเงินรัฐบาลขณะนี้ที่ทำเนี่ยให้แบงค์รัฐทำเนี่ยแบงค์เอกชนไม่ทำหนี้ส่วนใหญ่ของหนี้อยู่ที่ภาคเอกชนอยู่ที่รัฐแบงค์เอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ระมัดระวังเพราะเขาก็รอบคอบนั่นก็หมายความว่าขณะนี้เนี่ยขับการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปไม่ได้โดยภาคการเงินอันเดียวขอย้ำแม้ว่ากลุ่มแคร์กลุ่มอะไรจะเสนอนั่นก็น่ารับฟังแต่รัฐบาลก็เหมือนไม่ได้ยินใช่ไหมซึ่งแต่อันนี้กลุ่มแคร์กับพรรคก็คงไม่ได้เกี่ยวกันนะครับหมายความว่าเรื่องของแคร์เขาแต่ว่าหมายถึงขณะนี้ผมคิดว่านโยบายการคลังเนี่ยจำเป็นต้องทำให้ดีที่สุดซึ่งคืออะไรก็จะนำเสนอต่อไปขอบคุณครับ